สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพม่าในคองเคอร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับคุณโอซาม่านะครับเป็นอิรักสีแดงนะที่มุมขวาบนและมุมซ้ายล่างนะครับคุณไวคิวมีนะฮะเป็นเยอรมันสีฟ้านะครับผมเยอรมันนี่ก็เป็นประเทศที่นานๆจะได้เห็นเล่นสักทีนะโอเควันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Divided Visits Over นะฮะแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันแข่งขันนะฮะก็จะทำให้คุณได้เป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน2โรงบริเวณหลังฐานของคุณในช่วงต้นเกมเลยนะฮะได้เป็นเจ้าของโดยที่ไม่ต้องเอาเอนจิเนียร์มายึดนะครับแล้วบริเวณกลางแหมก็จะมีพลอยให้เก็บด้วยนะนี่คุณไวคิวมีทำอะไรครับปั๊ม GI ออกมา3ตัวกลางป้อมกันหน้าบ้านนะแล้วก็ส่งมาไปสเกลส่วนสีแดงนี่ก็สร้างบังเกอร์กันไว้ด้านหลังฐานโรงบ่อน้ำมันเหรอครับสร้างไว้ทำไมฮะแล้วก็มาสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้ด้วยจริงๆมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะโรงเก็บแร่คนที่สร้างไว้ใกล้ๆแร่นะฮะแล้วเขาสร้างป้อมสอยทำไมอ่ะคุณอุสมะคือแปลกนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วตอนนี้คุณ YQ มีสีฟ้านะฮะก็โอ้โหกระจายกำลัง GI นะฮะแล้วก็สร้าง IFV ออกมานะครับผมแล้วยังไงต่อครับทีนี้เอาเอนจิเนียร์ยัดใส่ IFV นะฮะกลายเป็นรีแพร์ IFV เลยนะครับผมแล้วยังไงครับสีแดงส่งฝลักมานะฮะฝลัก3คันฝลักแทร็ก3คันมีอะไรข้างในไหมไม่ทราบนะฮะถ้ามีเดี๋ยวเราก็จะได้รู้เองนะครับผมโอเคลงมาตรงนี้ไม่เข้าฐานนะครับแต่วิ่งขึ้นบนนะฮะอย่าบอกนะว่าเขาจะไปทำลายอ๋อไม่ใช่นั่นบนมันเป็นบ่อน้ำมันของสีแดงลืมอยู่ฐานมีไรโน่ด้วยนะแล้วตอนนี้ IFV อีกคันมันอยู่ไหนฮะ IFV อีกคันนึงอ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะเอาแล้วยังไงเอ้าแล้ว repair IFV อ่ะ IFV ที่เอาเอนจิเนียร์ยัดใส่มันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้สีฟ้านี่ขึ้น Battle Lab ได้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้สีแดงกำลังจะบุกโจมตีนะครับผมไอ้บังเกอร์ที่สร้างไว้ข้างหลังนี่ก็ไม่เอาทหารยัดใส่สักทีนะฮะไม่ทราบเหตุผลแต่ตรงนี้มีมิราจกับGuardian GIFVนะสีแดงมาแล้วครับมาจากด้านบนนะครับผมบุกเข้าด้านบนก่อนนะครับแล้วยังไงครับไม่ได้ลงอ๋อสีฟ้ามายึดบ่อน้ำมันของสีแดงตรงนี้มันของสีแดงนี่ว่าลืมแล้วก็สร้างพีบล็อกกันไว้คุณโอซามะก็เลยต้องส่งกองทัพมาโจมตีนะทำลายทิ้งเลยนะครับไม่ยึดคืนด้วยนะฮะถือว่าสำหรับผมว่าเสียดายอยู่นะบึ้มเรียบร้อยครับโครโนสเฟียร์มาแล้วอยู่บ้านสีฟ้านี่มีมิราจเยอะเลยนะฮะแล้วยังไงครับสีฟ้าเคลื่อนพลแล้วนะครับเห็นแล้วฮะเห็นแล้วนะฮะว่าสีแดงบุกลงมาจากด้านบนเอ้ยไม่ไปตามเก็บเลยครับโอเคเอากลับมาประจำการที่บ้านแบทเทิลแล็บสีแดงมาแล้วนะฮะโอ้โหเรียบร้อยมีลานซ่อมด้วยสร้างไว้ทำไมฮะลานซ่อมเอาไว้เผื่อไว้ซ่อมรถถังนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่นะตรงนี้อะไรบ่อน้ำมันที่มีพิวบ็อกอยู่ข้างหลังโอเคตามปกติทึบออพิวริฟายเออร์มาแล้วนะสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ได้รับเงินเยอะขึ้นจากการเก็บเร่นะยิงมิราจ2ที่แก๊สเจเนอเรเตอร์สร้างขึ้นมาเพื่อบังฐานฮะนี้สีแดงจะฆ่าทวิชจะกล้าเข้ามั้ยดูทรงแล้วสีแดงนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะเล่นแบบแปลกๆนะฮะแต่ก็ไม่ถือว่าแปลกมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามีรถเก็บแร่แค่4คันเองเหรอจริงๆรถเก็บแร่ควรจะมีเยอะกว่านี้นะโอเคซ่อมฝลักเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อครับส่งไรโน่มารวมตัวกันตรงนี้ใช่หรือไม่จากคุณโอซามะยังไงครับสีฟ้าเอ้ยอะไรนี่ซิลเหรอฮะอ๋อแมชชินกันเอฟวีอย่างนี้เดาว่าน่าจะเป็นสปายอยู่ข้างในนะครับเวเตอร์สตอร์มโอ้โหมาแล้วนะครับเครื่องควบคุมสภาพอากาศนะฮะตอนนี้ไปเลยนะครับส่ง GI เข้าไปในฐานรถถังซึ่งก็คือสปายนั่นแหละเรียบร้อยครับเข้าโรงรถอย่างนี้ได้แล้วยังไงครับสีแดงโอ้โหวับรถถังสีฟ้าวับรถถังสีแดงลงน้ำนะฮะนี่ครับถือว่าเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งของโครโนสเฟียร์นะ
นานๆทีก็จะได้เห็นยังไงต่อครับผมมีการปล่อยอะไรนะสไปเพลนมาเปิดแมปนะฮะแล้วยังไงสีแดงบุกลงมาอย่างนี้ฟลักพังหมดโอ้โหเรียบร้อยโอ้ว้าวโอ้โหนั่นมิราเขาเยอะมากไล่ลงมามีอีก2คันตามมาเสริมนะครับเจอ GI วิ่งผ่านไปชิวๆเลยแล้วยังไงครับสีฟ้าเก็บรถถังไรโน่ได้หมดแล้วก็ควรที่จะขึ้นกลับไปเอ้ยกลับขึ้นไปเคลียร์เรียบร้อยนะฮะจริงๆผมว่าสีฟ้าบุกได้เลยนะฮะตอนนี้แต่เขาก็ไม่บุกไม่ทราบเหตุผลสามเหตุผลนะว่าทำไมถึงไม่บุกสักทีตอนนี้ยังไงครับมาชินกัน AV อีกแล้วนะฮะใช่หรือเปล่าหรือเป็นซิลนี่กดดูซิกดไม่ได้เอ้ยกดไม่โดนเร็วมากเร็วมากตอนนี้ยังไงครับสไปนะครับเข้าแบทเทิลแล็บเรียบร้อยครับได้โครโนอีวานนะฮะหน่วยวางระเบิดที่วาร์ปได้อ๋อแล้วสีแดงเขามีอพอลคลิปแล้วยังไงครับสีฟ้าจะเล่นอะไรครับเนี่ยเอ้าสิโอ้โหสีแดงก็ยอมแพ้ไปเลยนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ YQ มีฝั่งสีฟ้านะครับผมไปที่เกมต่อไปกันเลยฮะสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมอนในของเครื่อง Red Alert 2คลิปที่2ของวิดีโอนี้นะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณไนท์มานะครับเป็นอิรักสีม่วงนะและตรงนี้คุณอะไรสักอย่างในอ่านชื่อไม่ออกนะฮะเป็นอิรักสีส้มนะแต่ตรงนี้คุณออนะครับอิรักสีแดงนะฮะและตรงนี้คุณลาวฮีลาวไฮไม่รู้นะออกเสียงไงรู้แต่ว่าเป็นอิรักสีฟ้านะแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณนอนสเตปนะฮะอิรักสีเขียวแล้วก็สุดท้ายคุณมิ้นท์ TNCP นะครับอิรักสีเหลืองนะครับผมตรงนี้นะผู้เล่นสาวสวยขวัญใจทีมงานเรดอเลอร์สองหลายๆท่านนะโอเคแล้ววันนี้เราอยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่าโดราดูดิสเซนต์นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชัน 3v3 นะแต่ว่าถ้าเป็นออริจินอลเป็นเวอร์ชันต้นตำรับมันจะเป็น 2v2 แล้วก็คือผู้เล่น4คนนี่หลายๆท่านก็รู้กันดีนะฮะดูแผนให้ดูทัวร์นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ฐานสีม่วงนะฮะสร้างโรงรถแล้วเรียบร้อยตรงนี้สีเขียวสร้างเซนทรีกันป้องกันพื้นที่นะจุดนี้ไปด้วยนะฮะก็ป้องกันฝั่งนี้ด้วยนะครับเผื่อมีหมาแอบเข้ามาฝั่งซ้ายนะฮะแล้วเมื่อกี้หมาของใครโดนยิงตายฮะดูไม่ทันนะครับผมโอเคช่างมันจริงแมปนี้ก็เป็นแมปที่เหมาะกับการเอามาเล่นแข่งขันกันนะทั้งแบบทีมแล้วก็แบบเดี่ยวด้วยนะแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบเดี่ยวเนี่ยใช้แบบต้นตำรับดีกว่านะนี่ก็เสียง Discord ของผมเองนะครับไม่ต้องตกใจนะโอเคในครับสีเหลืองโดนแมงมุมเข้านะฮะต้องสร้างร้านซ่อมนะครับผมคุณมิ้นว่าไงฮะคุณมิ้นนี่ก็เป็นผู้เล่นฝีมือดีมากๆเลยนะอันดับต้นๆของไทยนะครับร้านซ่อมก็สร้างออกมาได้ทันนะสามารถเคลียร์แมงมุมออกไปได้อย่างรวดเร็วโอเครถเก็บได้ก็ไม่แตกนะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซ่อมให้เลือดเต็มนะเพราะว่าแมงมุมมันกระโดดเข้าไปในรถสีเขียวแล้วนะครับพูดผิดคือรถเก็บได้มันสามารถริจเลือดตัวเองได้นะไม่ต้องซ่อมให้เต็มก็ได้แค่เคลียร์แมงมุมออกก็พอนะแล้วยังไงครับสีเขียวจะสร้างลานซ่อมไหมผมว่าลานซ่อมไม่น่าทันแล้วนะฮะจังหวะนี้ต้องดีนายทิ้งนะครับผมตรงนี้ไม่ดีนายทิ้งนะครับแต่ปล่อยให้แตกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันออกมาก็โดนแมงมุมเอ้ยโดนป้อมยิงอยู่ดีนะเดี๋ยวตอนนี้สีฟ้าฟันรถถังมาแล้ว2คันนะมีทหารเกณฑ์ด้วยคนนึงส่วนสีแดงก็มีลานซ่อมนะฮะอันนี้น่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อเคลียร์แมงมุมนะดูทรงแล้วใช่ไหมโอ้หอรีด้ามาแล้วนะฮะฝั่งสีแดงสีม่วงว่าไงครับสีม่วงม่วงยังไม่มีอะไรนะที่ส้มไปแล้วนะครับรถถังของสีส้มนะฮะมากองกันอยู่ณจุดนี้นะครับกดดันคุณมิ้นนะฮะคุณมิ้น TNCP รถถังจะน้อยกว่านะเพราะว่าโดนเขาเรียกว่าไงโดนป่วนรถกับแร่ไปเมื่อช่วงต้นเกมเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถ้าใครยังจับได้แต่ยังไงต่อครับมาดูฝั่งสีเขียวกันบ้างนะฮะอะไรครับป้อมของสีเขียวมันยิงอะไรฮะทำไงคุณลาวฮิคุณสีฟ้านะฮะมาบุกนะครับยิงรถกับแร่แตกไป1คันนะเสียงที่ของผมเองนะครับไม่ต้องตกใจแตกไปอีกคันไหมครับแตกอีกคันนะครับผมโอ้โหแล้วสีแดงกว่าจะรู้สึกตัวนะฮะ
ปล่อยให้รถแร่แตกไปสองสามคันนะครับกว่าจะดึงกองทัพมาป้องกันได้แต่ยังไงสีฟ้าก็ต้องถอยก่อนนะฮะการบุกเข้าฐานเขาด้วยกําลังรบที่เท่ากันถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเขาจะสามารถปั๊มยูนิตขึ้นมาเติมได้ตลอดนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มมาบุกแล้วนะครับผมบุกสีเหลืองนะฮะจับเป็นคู่เป็นคู่เลยนะฮะตอนนี้ส้มบุกเข้าไม่ได้ครับย้ายไปหาเขียวแล้วตอนนี้ฟ้ากับแดงยังไงครับฟ้าไหลเข้าไปในฐานสีแดงยังไม่เข้านะยังเข้าไม่ได้แล้วสีฟ้าก็มีอีกกองทัพนึงมาฝั่งนี้ใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหมวะฟ้าหรือเขียวอ๋อฟ้านะฮะฟ้ายังไงครับไปยิงรถเก็บแร่โอ้โหสีฟ้านี่คือแบ่ง2ทัพนะครับคุม2ทัพพร้อมกันนะฮะเนี่ยโหดมากเลยนะสีฟ้านี่ใครนะคุณไฮหรือคุณนี้คุณนี่คุณไฮเองไม่รู้นะออกเสียงยังไงแต่ว่าตอนนี้เหลืองกับส้มใส่กันอยู่นะครับผมเรียบร้อยครับเทอร์โรนของสีส้มนะฮะหุ่นยนต์แมงมุมมาแล้วนะครับผมยังไงครับโดนยิงตายเกือบหมดนะฮะแต่อย่างน้อยก็โดดเข้าไปในรถได้ไม่รู้ว่ากี่คันนะแต่ว่าได้เยอะอยู่นะแล้วสีฟ้ายังไงครับสีฟ้าเข้าฐานสีส้มสีส้มขายร้านส้มทิ้งเลยนะครับบอกไม่จำเป็นแล้วนะฮะเอาเงินคืนดีกว่าแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมแพ้ไปนะกองทัพไม่เหลือแล้วนะสีส้มแล้วสีแดงล่ะกองทัพสีแดงไปไหนอ๋อกองทัพสีแดงอยู่ด้านบนนี้นะในมินิแมปตอนนี้ยังไม่เข้าตีนะครับแต่ว่าสีม่วงเข้าตีสีเขียวแล้วนะครับผมนะครับฝั่งบนนี้น่าจะเป็นเขียวนะฮะกดยอมแพ้ก่อนคุณนอนสเต็ปนะโอเคแดงมาเติมนะเรียบร้อยครับโรงรถโรงเก็บแร่แตกไปแล้วเหลือแต่โรงไฟฟ้ากับเซนทรีกันเป็นยังไงฮะเอนจิเนียร์ยืนอยู่เฉยๆโอเคสีเขียวแตกแน่นอนครับไม่ต้องสืบนะเดี๋ยวมาดูที่ฐานสีม่วงในขนาดเดียวกันสีม่วงโดนสีเหลืองบุกนะครับผมโอ้โหทั้งเหลืองทั้งฟ้าเลยนะสีม่วงยังไงครับเนี่ยโอเคอย่างเดือดเลยนะฮะผมว่าสีม่วงน่าจะลงมาป้องกันบ้านตัวเองไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้เขามีกองทัพก็เถอะหรือเขามีกองทัพอยู่ไม่เห็นนะเรียบร้อยครับไปแล้วนะฮะคุณไนมาผมว่ายังไงคุณออนสีแดงก็ไปเช่นกันฮะผู้รอดชีวิตนะครับได้แก่คุณลาวไฮกับคุณมินตี้ NCP นะฮะแต่จริงๆนี่ก็จะมีคนนอนเสพด้วยนะแต่ว่าเขากดยอมแพ้ไปก่อนนะโอเคครับไปที่คลิปต่อไปกันได้เลยสวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่3ของวิดีโอนี้นะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ GTO นิซุกะนะครับเป็นอิรักสีม่วงนะฮะทีมมุมซ้ายบนนะฮะทีมงานฝั่งบนคนแรกและตรงนี้ก็คุณไนมานะครับอิรักสีชมพูนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้คนเสี่ยวเอ้อนะครับผมอิรักสีแดงนะฮะและทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณเต่าบินนะฮะอิรักสีฟ้านะครับผมต่อมาคุณออนนะครับอิรักสีเหลืองนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้คุณแดด GTO นะฮะเจ้าของห้องผู้ใจดีนะที่อนุญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทำได้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Divide Freezes Over นะฮะซึ่งเป็นแมปประเภททีมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะฮะได้รับความนิยมก็นิดนึงนะฮะอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะโอเคแต่ว่าเวอร์ชันปกตินี้เป็น2-2นะฮะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่พิเศษขึ้นมานะมีคนมาทำเป็น3-3นะครับก็เลยเป็นผู้เล่น6คนนะแล้วก็เนี่ยบริเวณหลังฐานนี่จะมีบ่อน้ำมันให้ยึดนะฮะแต่ทำไมสีม่วงเขาถึงไม่ยึดครับผมไม่แน่ใจนะฮะนี่สมภูก็ยึดแล้วแดงอันนี้อะไรนะสีอะไรวะสีเขียวนะกำลังจะยึดนะตรงนี้เหลืองเรียบร้อยเขียวอ๋อตรงนั้นฝั่งสีฟ้าได้มาลืมโอเคแมงมุมมาแล้วนะแมงมุมของใครครับน่าจะของสีชมพูนะครับวิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้นี่ในตอนนี้สีชมพูยังไงสีชมพูสร้างเอนจิเนียร์สีชมพูหรือสีม่วงเนี่ยสร้างเอนจิเนียร์เหรอสร้างมาทำไมมันยืดไปแล้วประตูมาดูฝั่งสีฟ้าสิตรงบ่อน้ำมันนี้ข้างๆนี่ก็จะมีพลอยให้เก็บนะคนที่เนี่ยตรงนี้นะครับคนที่จะสร้างโรงเก็บแร่ไว้นะจุดนี้ก่อนเป็นจุดแรกนะฮะเพื่อที่จะเก็บพลอยนะเพราะเราก็รู้กันดีนะครับว่าเพชรพลอยเนี่ยมันให้เงินได้เยอะกว่าทองนะฮะ โอ้แล้วสีเหลืองรถเก็บแร่มาจุ่มกันเยอะมากสีม่วงยังไงครับโดนแมงมุมเข้านะฮะอย่างดีนะครับที่สร้างร้านซ่อมขึ้นมาแก้ได้ทันถ้าไม่งั้นเราก็บันเทิงนะฮะบอกเลย
แต่อย่างที่บอกนะการซ่อมรถเก็บแร่เนี่ยมันไม่ต้องซ่อมให้เลือดเต็มก็ได้นะเพราะว่ารถเก็บแร่มันรีเจนเลือดตัวเองได้นะฮะตอนนี้สีชมพูมีไรโน่แล้ว2นะฮะสีแดงยังไม่เห็นว่ามีกองทัพเลยนะครับมาแล้วนะฮะไรโน่คันแรกสีฟ้าไรโน่2นะครับเหลืองไงครับเหลืองไรโน่3นะครับมีเรดาร์เรียบร้อยนะครับปลดล็อกยูนิตเทียร์2ปลดล็อกเดโซเลเตอร์นะฮะจับสีเขียวแล้วไงสีเขียวเคลื่อนพลแล้วนะฮะไรโน่ไหลขึ้นมาข้างบนตรงนี้สีม่วงเห็นแล้วครับต้องสั่งไปอะไรนะย้ายกำลังมาป้องกันแถบชายแดนตัวเองนะฮะแต่เหมือนกับว่าจะเข้าไปลึกเกินไปหน่อยนะเหมือนพยายามที่จะล่อสีเหลืองเอ้ยสีเขียวให้เข้ามาในบ้านตัวเองนะจะได้จัดการง่ายๆแต่ผมยังไม่เห็นเซนทรีกันเลยนะซึ่งเซนทรีกันในปกติเขาก็จะยังไม่สร้างโดยทันทีนะต้องแบบหาจังหวะหาจุดที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยสร้างนะแมงมุมโดนสกัดไปได้โอ้โหอย่างเดือดเลยนะโอ้ my god แมงมุมคือแมงมุมเมื่อกี้แมงมุมสีม่วงนี่เกือบจะโดดเข้ารถสีเขียวได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันโดนยิงไปก่อนเพราะแมงมุมมันไปโดดใส่ม้าก่อนไงนะแล้วตอนนี้สีแดงก็กำลังจะใส่กับสีฟ้าฮะว่ายังไงสีแดงปึ๊บๆชมพูกับเหลืองเหลืองแล้วสีเหลืองย้าย MCV ขึ้นมากลางไว้บนนี้ด้วยฮะมันข้างอันตรายนั่นเนี่ยแต่ก็เข้าใจแหละเพื่อเก็บรอยนะตอนนี้สีชมเอ้าเดี๋ยวแล้วสีชมพูโอ้โหทันใหญ่เกือบแตกโอ้โหยิงโรงเก็บแร่ก่อนเลยเรียบร้อยครับไปแล้วนะเอาสีเหลืองไงครับภาพฐานใหญ่ทิ้งก็แตกเช่นกันนะเซนทรีกันก็ไม่เหลือโรงเก็บแร่ก็น่าจะไม่เหลือด้วยนะเมื่อกี้มีสีแดงมาช่วยด้วยนะสักแป๊บหนึ่งถ้าตอนนี้สีเหลืองนี่คือไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มได้แล้วนะฮะมาดูม่วงกับเขียวกันบ้างนะครับผมโอ้ใส่กันอย่างมันเลยนะทั้งม่วงทั้งเขียวยังไงครับสีเขียวมีมาเติมอีก2นะฮะ จังหวะตะลุมบอลเดือดๆฮะและแล้วสีเขียวก็ต้องถอยกลับก่อนนะฮะอ๋อโอเคมากองกันตรงนี้ฮะยังไงครับชมพูไล่เก็บสีเหลืองต่อเลยนะฮะคุณไนท์แมร์นะฮะยิงคุณออนนี่ก็อาจจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเรดาร์สิ่งก่อสร้างชิ้นสุดท้ายอย่างไม่ใช่นะสีเหลืองมีอะไรนะโรงไฟฟ้าอยู่ข้างหานเขียวนะฮะไม่น่าเชื่อตอนนี้ยังไงครับสีฟ้าต้องรับศึก2ด้านนั่นเองทั้งชมพูทั้งแดงยังไงครับสีฟ้าวิ่งลงมาหาสีชมพูแล้วแดงก็ได้โอกาสเข้าสิครับลงรถแตกไปแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเรายังไงสีแดงขึ้นหน้าผาแล้วสีฟ้าจะตามไหมก็เท่ากับว่าสีฟ้าเปิดช่องให้ชมพูเข้าแต่ชมพูไม่เข้านะฮะชมพูไปจ่อหน้าฐานสีเขียวอยู่นะฮะดูในมินิแมปนะครับผมตอนนี้ของสีฟ้ามีเทสลาทูเปอร์ด้วยนี่วะอ้าวแล้วในขณะเดียวกันม่วงเข้าตีแล้วนะครับยิงลงเก็บได้ด้านล่างก็มีชมพูอีกโอ้โหสีเขียวรับศึก2ด้านนะครับคุณแดด GTO ว่าไงฮะจะไหวไหมเนี่ยฮัลโหลไม่น่าไหวนะดูทรงแล้วสีม่วงจะลงมาทำไมครับเนี่ยจริงๆสีม่วงน่าจะไปตามเก็บพวกสิ่งก่อสร้างอย่างโรงรถนะฮะไม่น่าลงมาช่วยชมพูนะเพราะชมพูก็ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วนะแต่ชมพูก็ปล่อยให้ม่วงเข้าแทนนะตอนนี้สีฟ้าเอาแล้วสีเหลืองกดยอมแพ้ไปแล้วนะคือตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เห็นว่าเพื่อนนี่ก็คงจะเอาไม่อยู่นะฮะก็ไปก่อนเลยครับผมสีเขียวฐานใหญ่แตกโรงรถแตกเรียบร้อยฮะสีม่วงบุกมารอบเดียวนี่คืออ aggressive สุดๆเลยนะฮะรุนเหลือบรุนแรงมากนะฮะเต่าบินสีฟ้าไปแล้วนะครับยังไงแดด GTO ก็ต้องไปนะฮะถ้าไม่ไปก็ต้องรับศึก3ด้านนะฮะไม่น่าไหวนะฮะโอเคครับสำหรับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณในแม่ GTO นิสุกะแล้วก็เสียวเออนะครับผม อ้าวแล้วครับมาต่อกันในที่4นะของคลิปนี้อันนี้แล้วก็อยู่ในโหมดยูริกันนะฮะคราวนี้คุณไนท์แมร์นะครับเล่นเป็นอิรักสีเขียวนะฮะมุมซ้ายบนนะฮะอะไรนี่ออนซูซูโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณเต่าบินนะฮะอิรักสีส้มนะครับผมและตรงนี้คุณออนนะฮะอิรักสีฟ้านะครับผมอะไรทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณลาวฮิหรือลาวไฮไม่รู้นะออกเสียงไงรู้ตัวว่าเป็นอิรักสีแดงนะแล้วตรงนี้คุณเสี่ยวเอ้อนะครับอิรักสีเหลืองนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับ GTO นิซูกะนะครับอิรักสีน้ำเงินนะวันนี้เราอยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่า Divide Freezes Over เช่นเดิมนะครับผมต่อจากเกมที่แล้วนะฮะก็ยังคงใช้แมปเดิมอยู่นะฮะตรง
นี้นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชัน 3.3 นะฮะเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันดั้งเดิมนี่เป็น 2.2 นะฮะนี่บริเวณหลังฐานก็จะมีบ่อน้ำมันให้ยึดนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปนะอย่างที่รู้ๆกันยึดปั๊บก็สร้างโรงเก็บได้ข้างๆบ่อน้ำมันไว้เลยนะฮะจะได้เก็บพลอยอย่างรวดเร็วนะฮะสีแดงก็สร้างโรงรถแล้วก็สร้างแมงมุมออกมานะครับสกัดหมาที่มาสเกานะฮะแล้วก็คงจะวิ่งไปหาใครสักคนนะครับดูสิมันจะวิ่งไปไหนคิดว่าใกล้ที่สุดน่าจะเป็นสีฟ้านะเอ๊ะแต่มันไม่วิ่งไปสีฟ้าวิ่งไปไหนครับสีแดงคุณฮิคุณไฮส่งไปไหนฮะจะไปเล่นสีส้มเหรอครับผมต้องระวังหน่อยนะเนี่ยเอ๊ะข้างบนก็มีอีกตัวหนึ่งโอเคในดูฐานสีเขียวมีอะไรบ้างมีอะไรนู่นหนึ่งคันนะสีน้ำเงินยังไม่มีอะไรเลยสีเหลืองก็ยังไม่มีอะไรเลยนะโอเคแต่สีแดงมีแต่สีแดงนะเปิดด้วยมุมตัวแรกนะสร้างโรงรถไว้ข้างหลังฐานเพื่อความปลอดภัยนะเนี่ย เพราะจริงๆส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ค่อยบุกมาฝั่งนี้นะโอเคสีฟ้ามีมุมมาแล้วแล้วยังไงฮะอื้อหือกะจะวิ่งไปหาเขานะครับแต่โดนเซนทรีกันเก็บได้ก่อนนะเนี่ยนะครับคุณเต่าบินนี่ถือว่าวางป้อมได้โอเคมากเลยนะฮะตรงนี้สีเขียวยังไงครับสีเขียวนี่ใครนะไนท์แมร์นะคุณไนท์แมร์ส่งรถถังออกไปแล้วทุยส่งรถถังออกไปแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วยังไงครับมาเจอกับน้ำเงินเหรอฮะแล้วรถใครมันแตกไปเมื่อกี้โอเคสีเขียวต้องถอยกลับก่อนนะฮะจังหวะนี้กลับมาเติมของที่บ้านกลับมารวมพลกันดูสิครับแดงกะเหลืองกำลังจะเข้าบุกแล้วนะแล้วสีส้มก็เห็นนะครับสีส้มส่งกองทัพขึ้นมาบนหน้าผาแต่สีแดงยิงกับฟ้าส้มย้ายกำลังมันตรงนี้ของกำลังของสีเหลืองว่าอย่างไรก็ยังอยู่กลางแมปเช่นเดิมนะฮะแล้วแดงล่ะแดงแดงยังไม่เข้านะเหลืองจะเข้ากับส้มแต่ก็เข้าไม่ได้นะครับโอ้เหลืองถ้าเหลืองเข้าส้มตอนนี้ยังไงก็ต้องถอยกลับอยู่ดีนะโอ้เทสลาทูเปอร์แล้ว MCV Unpack เอ้ย Packing นะพับฐานเป็น MCV พับทำไมครับไม่แน่ใจตอนนี้สีเหลืองขึ้นทางผาแล้วตอนนี้แดงว่ายังไงครับเข้าฐานสีฟ้าแล้วสีฟ้าไม่มีกองทัพกันบ้านโอ้โหโดนเก็บหมดเรียบร้อยครับรถเก็บแร่แตกไป1นะฮะ1หรือ2ไม่รู้นะดูไม่ทันโอเคสีแดงกลับมาที่ฐานก่อนครับผมกลับมารวมตัวกันแล้วสีแดงเขาย้าย MCB ขึ้นหน้าผาไปทำไมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้สีแดงกำลังจะบุกอีกรอบนะครับผมสีฟ้าแล้วสีฟ้ามีรถถังอยู่แค่2คันนะครับมันจะไปสู้อะไรได้ครับผมมาอีกคันแล้วครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เมงมุมแทนแล้วนะคุณอ่อนไม่นะครับผมไม่ใช้เมงมุมนะฮะคือตอนนี้ฝั่งสีเหลืองกำลังจะใส่กับส้มแล้วสีเขียวแล้วครับเขียวกับน้ำเงินโอ้โหกองทัพน้ำเงินใหญ่มากนะฮะกำลังรบน้ำเงินเนี่ยเยอะกว่าเขียวน้อยนึงนะฮะนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อย ไม่ใช้คำว่าน้อยนึงเดี๋ยวจะมีคนงงอีกนะโอเคตามนี้เรายังไงครับเหลืองเข้าไหมฮะเหลืองยังไม่เข้านะครับผมถ้าเหลืองไม่เข้าเนี่ยสีส้มอาจจะขึ้นมาตามนะฮะนั่นไงจริงๆด้วยครับใส่กันแล้วฮะจังหวะนี้จังหวะตะลุมบอลเน้นๆมีเทสลาทูเปอร์มาช่วยด้วยนะแต่ว่าเทสลาทูเปอร์มันก็แค่นี้นะฮะเอาแล้วสีส้มรถถังหมดแล้วเหรอครับโอ้โหสีส้มลำบากเลยนะจังหวะนี้สีแดงเข้าสองทางอีกโอ้โหโอเคคงไม่ต้องมีอะไรพูดเยอะนะผมว่าสีส้มเนี่ยไปแน่นอนครับคุณเต่าบินลงไงฟ้ามาช่วยนะแต่ว่ากำลังรบของฟ้ามันจะสู้แดงกับเหลืองไหวแล้วนะเอาแค่เหลืองทับเดียวเนี่ยก็ไม่น่าจะสู้ไหวแล้วนะครับผมยังไงต่อครับสีเหลืองยิงฐานใหญ่นะครับผมบอกไม่ต้องสร้างแล้วอาคารบ้านเรือนนะฮะลักษณะนี้สีน้ำเงินก็บุกมาจะตีเข้ากับจะตีเขียวกับแดงไหมแดงเอาแดงถอยนะแดงไปที่อื่นนะน้ำเงินเข้าจากซ้ายนะครับผมสีเขียวก็ไม่มีกองทัพเช่นกันนะส่วนฐานสีส้มนี่ก็เรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะเต่าบินพูดไม่ทันขาดคำยังไงครับคุณออนสีฟ้าไปเช่นกันนะครับเหลือสีเขียวนะคุณไนแมร์ยังไงก็ต้องยอมแพ้ดูทรงแล้วยังจะปั๊มรถถังออกมาเองเรียบร้อยครับผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะและชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณไห่คุณ GTO โอนิซุกะแล้วก็คุณเสี่ยวเอ้อนะครับผม
เอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสุดท้ายของวิดีโอนี้นะฮะรอบนี้เป็น1ปะทะ1นะครับแล้วเราอยู่กับคุณบูม CVK นะครับเป็นเยอรมันสีแดงนะที่ฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นพันธมิตรนะแล้วก็คู่ต่อสู้ของเขาคุณแบทมอนนะฮะรัสเซียสีเหลืองนะครับผมสุดยอดไปเลยหลังจากที่ดูแมตช์ประเภทเกมมาแล้วเราปิดท้ายด้วยประเภทเดี่ยวกันนะฮะแต่ว่า2คนนี้นี่เป็นผู้เล่นแบบสุ่มนะคือผมเปิดห้องไว้แล้วเขาก็เข้ามาจอยนะฮะแล้วเราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าดูนพาโทรนะตอนนี้สีเหลืองส่งมามาสเกาแล้วก็เจอการ์เดียน GI ยังไงครับการ์เดียน GI ตั้งป้อมแล้วตั้งป้อมยิงทำไมครับมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะฮะให้การ์เดียน GI ตั้งป้อมยิงงี้โอ้โหคือมันจะเปลี่ยนอาวุธจากปืนกลไปเป็นจรวดนะฮะซึ่งจรวดเนี่ยมันทำดาเมจให้กับหมาน้อยมากนะแล้วสีแดงทำไมเขาสร้างตัวเก็บแร่ไว้ไกลแร่จังเนี่ยมันต้องสร้างอย่างนี้นะครับสร้างแบบคุณแบทมอนนะใกล้ๆอย่างนี้นะเนี่ยรถเก็บแร่จะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเยอะนะฮะโอเคหมาใหม่แล้วผมคิดว่าทหารสีแดงเนี่ยไม่น่าได้เกิดนะฮะมาอีกคนละก็ยังจะสร้างการเล่น GI ออกมานะทำไมเขาไม่สร้าง GI ธรรมดาครับผมนี่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ฮะคุณบูม CVK เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็น new player เลยนะแล้วสีเหลืองยังไงครับมีฟลักมีแมงมุมมีเอนจิเนียร์แบบนี้ชัดเจนนะครับผมฟลักเอนจิเนียร์เทอร์โรนนะฮะแท็กติกนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกอะไรว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรกันนะฮะในภาษาอังกฤษแต่มันคือการเอาหุ่นกับวิศวกรยัดใส่ฟลักนะฮะเพื่อที่จะไปสกัดกั้นฐานใหญ่นะครับแบบนี้นะฮะปล่อยแมงมุมออกมาเข้า IFV เรียบร้อยครับแล้วเอนจิเนียร์ยึดฐานใหญ่แตกนะฮะยังไงครับสร้างโรงเก็บแร่จุดนี้เลยโอ้โหคุณแบทมันโหดมากใจร้ายสุดๆเรายังไงครับผมว่าสีแดงเนี่ยจังหวะนี้นี่อาจจะต้องสร้างกริซลี่มานะฮะไอ้คุณบูมสิบูม CVK นะไม่มีกริซลี่ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ IFV สร้างขึ้นมาทำไมครับสีเหลืองส่งฝรั่งมาเคลียร์การ์เดียน GI เอาแล้วสีเหลืองสร้างฟิวบ็อกซ์เรียบร้อยครับ IFV พังหนึ่งนะแล้วก็พัง2แน่นอนครับผมลักษณะนี้ยิงทะลุโรงไฟฟ้านะฮะเนี่ยแปลกมากมาอีกคันแล้วนะครับผมไม่ก็แตกฮะสู้ไม่ไหวหรอกครับผมน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะแล้วคนแบทมันฝั่งสีเหลืองขายฐานใหญ่ทิ้งเลยนะครับผมอ้าวโรงรถถูกฟิวบ็อกซ์ยิงอยู่นะฮะแตกแน่นอนครับลักษณะนี้ยึดแบบชิวๆเลยขายทิ้งยอมแพ้นะฮะเรียบร้อยครับอย่างไวนะโอเคครับสำหรับชัยชนะเลือดตบิของคุณแบทมอนฝั่งสีเหลืองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ